ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันดีๆแบบวันนี้ที่เรามีโอกาสมาอยู่ร่วมกันมีพี่น้องอีกหลายๆท่านนะครับที่วันนี้คงต้องเสียสละเก้าอี้ให้กับพวกเราเพราะว่าหลายท่านคงชมไลฟ์อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เราก็พยายามจัดเก้าอี้ให้ห่างๆหายไปเกือบครึ่งนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้นั่งอย่างสบายๆและก็ไม่แออัดนะครับตามมาตรการที่เราเองพยายามรณรงค์อยู่ในช่วงนี้แม้โควิดอาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าเราเองก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับขอบพระคุณพระเจ้าเราเปิดรอบนมัสการปกติที่นี่มา3สัปดาห์แล้วนะครับเก้าอี้เราก็เต็มกันทุกอาทิตย์เลยนะครับพระเจ้าทรงเร้าใจเราทุกคนในการที่อยากจะมาใกล้ชิดกับพระเจ้ามานมัสการมาฟังพระคำของพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่จะขัดขวางคนของพระเจ้าในการที่จะมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้พี่น้องอิมินไหมครับและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ชมไลฟ์ไปด้วยกันอย่างจดจ่ออยู่ที่หน้าจอของท่านนะครับพระเจ้าของพระเจ้าสามารถไปถึงทุกหัวใจที่เปิดใจรับฟังพระเจ้าของพระองค์ระยะทางสถานที่ไม่ใช่ข้อจำกัดถ้าหากว่าใจของเรานั้นเปิดให้กับพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องทางบ้านเอเมนไหมครับผมเองก็มีประสบการณ์ในการนั่งชม อยู่หน้าจอที่บ้านเวลาฟังเทศนะครับใจจดจ่อนะฮะบางทีมืออาจจะมีขนมอยู่บ้างทานไปด้วยชมไปด้วยแต่ก็อย่าให้ขนมในมือของท่านทำให้ท่านพลาดจากถ้อยคำของพระเจ้าที่จะมีมาถึงท่านนะครับในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสมาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันจากหนังสือพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ถึง13นะครับพี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนี้เราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันเพื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าและให้เกียรติต่อพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะฮะดูจากหน้าจอหรือดูในคัมภีร์มือถือของท่านก็ได้นะครับพร้อมแล้วเราจะอ่านไปด้วยกันข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้พระเจ้าของพระเจ้าจะมาเป็นจริงอยู่ในชุดของเราให้ทุกถ้อยคำที่ผ่านจากปากของพระรับใช้ของพระองค์นั้นได้เป็นมาจากพระองค์เพื่อที่ไปถึงทุกจิตใจของประชากรของพระองค์วันนี้อย่าให้มีถ้อยคำใดถ้อยคำหนึ่งผ่านเลยไปโดยที่เราเองนั้นไม่ได้ใคร่ครวญและติดตามและเปิดใจยอมน้อมรับฟังต่อสิ่งที่มาจากพระองค์วันนี้ขออย่างน้อยจะมีหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามพระเจ้าของพระเจ้าที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองค์ฝากเวลานี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนน้องจะนั่งลงครับมีโฆษณาหนึ่งเขาประกาศไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอเมริกานะครับด้วยเศรษฐีคนหนึ่งเขาประกาศว่าถ้ามีใครมีความสุขมีความพอใจอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จริงๆฉันจะมอบเงินให้1ล้านเหรียญก็ประกาศในหนังสือพิมพ์คนมากมายก็เห็นประกาศนี้และทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปบ้านเศรษฐีนั้นและก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตจริงๆมีความพอใจกับความเป็นอยู่ของเขาจริงๆแต่ทุกคนก็ผิดหวังและก็ไม่ได้เงิน1ล้านเหรียญนั้นเพราะไม่สามารถตอบคำถามประการหนึ่งประการเดียวของเศรษฐีได้ที่ถามว่าถ้าคุณมีความสุขมีความพอใจ
กับสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันของคุณทำไมคุณจึงต้องการเงิน1ล้านเหรียญอีกก็น่าคิดนะครับคนเรานั้นหลายครั้งอาจจะต้องมาเรียนรู้หรือมาเข้าใจกับการมีความสุขมีความพอใจอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตแต่ในความเป็นจริงนั้นคนในโลกนี้ก็อยู่กับความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขคนที่มีเงินก็อยากจะมีเงินมากกว่าปัจจุบันคนที่มีอำนาจอยู่แล้วมีอำนาจสูงก็อยากจะมีอำนาจที่สูงขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกคนที่สวยก็อยากจะสวยไปอีกจริงไหมครับไม่ได้หมายความว่าเราจะสวยขึ้นไม่ได้แต่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่และกล้าต่อไปอย่างไรอย่างถูกต้องและหัวใจมีสันติสุขการอยากจะได้การอยากจะมีคงไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเป็นปัญหาแต่ประเด็นก็คือการตอบสนองของเราต่อการอยากได้อยากมีต่อสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเองไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะเราคิดว่าตัวเองไม่มีในสิ่งที่ต้องมีตัวเองไม่มีในสิ่งที่คนอื่นเขามีหลายคนมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นมองข้ามสิ่งที่ตัวเองได้รับมองหาแต่สิ่งที่เราเองไม่มีมองหาแต่สิ่งที่เราเองยังไม่ได้รับหลายคนนั้นเพิ่งจะมารู้สึกว่าทำไมแฟนเก่าของเราดูสวยจังมีเสน่ห์จังเมื่อเขาไปมีแฟนใหม่ละยิ่งแฟนใหม่เขาเป็นเพื่อนของเราเองทำไมควักมือถือมาดูหน้าจอของเราแล้วแอบชำเลืองมองดูมือถือของคนข้างๆเอ๊ะทำไมมือถือของคนข้างภาพมันสวยจังรูปมันสวยจังมันชัดจังเลยมือถือของเราทำไมมันไม่ค่อยโอเคหลายครั้งเรามองไปเราบอกว่าโอ้ทำไมเพื่อนเราเขามีรถหรูจังทำไมบ้านของเพื่อนของเราใหญ่โตจังทำไมเรายังอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังไม่ใหญ่คนเราครับพยายามที่จะมองหาความสุขจากสิ่งที่ตัวเองขาดสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิ่งที่เป็นของคนอื่นแต่ลืมที่จะชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นชีวิตที่ไม่เรียนรู้ในการพบกับความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นจึงทำให้เราเองนั้นไม่พบสันติสุขในชีวิตขาดสันติสุขในการมีชีวิตอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นของเราการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสันติสุขได้กับทุกสิ่งที่เป็นอยู่กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันจะเป็นไปได้หรือไม่มันจะเป็นไปได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้อย่างไรวันนี้เราจะมีโอกาสมาศึกษาจากพระธรรมตอนนี้ด้วยกันหนังสือฟิลิปปีนี้นะครับในหนังสือฟิลิปปีอาจารย์เปาโลเขียนขณะที่ท่านอาจารย์เปาโลกำลังถูกติดคุกอยู่ที่กรุงโรมเป็นครั้งที่สองจากการที่ท่านเองเป็นคนที่ประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ยืนหยัดอยู่การติดคุกของอาจารย์เปาโลคือเป็นการติดคุกเพราะประกาศพระนามของพระเยซูสภาพคุกคงไม่ได้เป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่ารื่นรมคงจะอยู่อย่างลำบากแต่ในพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลยังมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้และยิ่งกว่านั้นถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ฟิลิปปีทั้งเล่มเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลบอกให้ทุกคนว่าจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีจงมีสันติสุขในพระเจ้าทั้งที่อาจารย์เปาโลกำลังติดอยู่ในคุกอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะมีความสุขได้
ในตอนที่เราอ่านด้วยกันนี้เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลกล่าวมาขอบคุณพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีที่ได้มอบสิ่งดีฝากมาให้กับท่านและในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นความจริงก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขอบคุณเท่านั้นแต่เป็นการสอนเป็นการสอนให้ชาวเมืองฟิลิปปีได้เรียนรู้กับหลักการบางสิ่งที่อาจารย์เปาโลนั้นได้เผชิญอยู่และอาจารย์เปาโลตอบสนองได้อย่างถูกต้องวันนี้เราจึงจะมาศึกษาพระธรรมตอนนี้ด้วยกันในหัวข้อที่บอกว่าสันติสุขในทุกสถานการณ์เราจะพบสันติสุขในชีวิตจากทุกสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ได้อย่างไรเราจะมีโอกาสมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ให้หลักการไว้ก็คือว่ามีหัวใจแห่งการขอบพระคุณและคิดบวกอยู่ในข้อ10ที่บอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกให้เราเป็นคนที่มีทัศนะแห่งการขอบพระคุณและการคิดบวกอาจารย์เปาโลติดคุกอยู่ลำบากอยู่แต่ยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เพราะอาจารย์เปาโลรู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับท่านเสมออาจารย์เปาโลมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทุกข์ยากในคุกนั้นคุกคงเต็มไปด้วยความอาจจะเหน็บหนาวนะครับทางทะเลทรายทางตะวันออกกลางรู้ว่าความจริงมันดูจะร้อนกลางวันแต่กลางคืนก็จะหนาวแค่บ้านเรานะครับอากาศหนาวเรายังต้องแบบพยายามโอบปิดประตูหน้าต่างให้สนิทแล้วก็ห่มผ้าห่มใช่ไหมครับก็ไม่ทราบว่าอาจารย์เปาโลนั้นต้องเผชิญกับอากาศหนาวแค่ไหนอย่างไรอาหารการกินจะกินสะดวกทานอร่อยไหมเพราะเท่าที่เรารู้ในสังคมของเราถ้าเป็นอาหารในคุกก็คงจะไม่น่าทานไม่น่าอร่อยอย่างที่เราเองได้ยินข่าวมาอยู่เรื่อยๆข้าวแดงแกงร้อนใช่ไหมข้าวคุกนะฮะก็ดูไม่น่าทานตามความเข้าใจของเราคงไม่ใช่ความสะดวกสบายแต่อาจารย์เปาโลยังชื่นชมยินดียิ่งกว่านั้นเมื่ออาจารย์เปาโลรำลึกถึงสิ่งที่ชาวเมืองฟิลิปปีทำกับท่านท่านก็มีความยินดีนั่นบอกว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสมาไม่ได้ชาวเมืองฟิลิปปีฝากสิ่งของผ่านทางเอปาฟริทัสซึ่งเป็นคนมาเยี่ยมท่านที่เมืองฟิลิปปีแต่การเดินทางก็ยาวไกลไม่ใช่ใกล้ๆระหว่างฟิลิปปีกับโรมที่ท่านอยู่แต่แม้บางอย่างอาจารย์เปาโลยังไม่เห็นแต่ท่านก็รู้ว่าชาวเมืองฟิลิปปีนั้นยังคิดถึงท่านอยู่ท่านจะได้รับสิ่งดีจากชาวฟิลิปปีแน่ในเวลานี้และต่อไปในอนาคตด้วยอาจารย์เปาโลมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณและคิดบวกจึงนำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทุกข์ยากไม่สะดวกสบายภายในคุกนั้นการขอบคุณทำให้เราเองนั้นเห็นสิ่งดีที่เราได้รับและเรามีความพอใจและชื่นชมกับคุณค่าของคนอื่นที่ได้ทำในชุดของเราการขอบคุณเราขอบคุณเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับสิ่งดีเราขอบคุณเพราะสิ่งที่คนทำกับเรานั้นดูมีคุณค่าต่อชุดของเราตรงกันข้ามกับการมีหัวใจที่ไม่มีการขอบพระคุณไม่มีหัวใจการขอบคุณคนที่ไม่รู้จักขอบคุณคนหลายครั้งพอมีคนมาให้สิ่งดีกับเรามีคนเอาบางสิ่งบางอย่างมาให้เราเราอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วอย่างอื่นล่ะแล้ว
อย่างอื่นไม่ให้อีกเหรอแค่นี้เหรอหลายครั้งนะครับพอมีคนทำสิ่งดีให้กับเราเราก็จะพูดต่อไปว่าแล้วทำไมไม่ทำสิ่งนั้นด้วยไม่ทำสิ่งนี้ด้วยมีคนยกอาหารมาเสิร์ฟเรากลางวันอาจจะมีคนยกจานข้าวมาให้เราหนึ่งจานถ้าเราบอกว่าอ้าวแล้วน้ำล่ะไม่มีน้ำเหรอมีแต่ข้าวมาอย่างเดียวเราต้องกลับมาคิดให้ดีว่าเราเองเป็นคนที่มีใจการขอบพระคุณหรือไม่เราขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือไม่การมีใจการขอบคุณทำให้เรามีความสุขความชื่นชมกับสิ่งที่เราเองได้รับจากผู้คนรอบข้างจากพระเจ้าของเราในการคิดบวกทำให้เรามองเห็นโอกาสและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากทุกเหตุการณ์ทำให้เราเองไม่พลาดในการที่เองจะเลือกตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพราะเราคิดและมองเห็นว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นๆอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านจะเปาโลบอกกับชาวฟิลิปปีบอกว่าความจริงท่านก็ยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสมาไม่ได้อาจารย์เปาโลมองถึงโอกาสที่ชาวฟิลิปปีจะมาเยี่ยมท่านต่อไปในวันข้างหน้าการคิดบวกทำให้เราเองจะไม่พลาดสิ่งดีที่จะตามมาเพราะเราจะเชื่อและมั่นใจว่าจะมีสิ่งดีตามมาจากหลังทุกเหตุการณ์ถ้าเราเข้าใจในการมองสถานการณ์ต่างๆหลายคนอยู่กับสถานการณ์และอยู่กับความไม่พึงพอใจอยู่กับความไม่ถูกใจหลายคนตัดสินใจเลือกทางเดินบางอย่างเลือกที่จะทำบางอย่างกับสภาวะในหัวใจที่คิดลบและคิดไม่ถูกต้องคนเหล่านั้นถ้าชีวิตยิ่งอยู่กับสถานการณ์ไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วยิ่งคิดแย่คิดไม่ดีและตัดสินใจพี่น้องก็เชื่อนะครับว่าเราก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งแย่ๆต่อไปในชีวิตของเราการขอบพระคุณและคิดบวกเป็นทางเลือกที่จะให้เราเลือกว่าเราเองจะมีชีวิตอยู่กับสันติสุขที่พระเจ้าทรงให้กับเราหรือเราจะอยู่กับความทุกข์ความโศกความเศร้าตามสิ่งที่เราเองเผชิญอยู่และมองไม่เห็นสิ่งดีที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นพระเจ้าทรงให้เรามีทางเลือกเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรอาจารย์เปาโลเรื่องที่จะมีความชื่นชมยินดีในคุกเพราะมองเห็นความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและเห็นถึงสิ่งดีที่ชาวฟิลิปปีได้ทำให้กับท่านเราจะเลือกอะไรเมื่อเราเองต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในบางช่วงชีวิตของเราเราจะเลือกอย่างไรที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่ดูทุกข์ยากและยุ่งยากนั้นพระเจ้าให้เราทุกคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจในการที่จะเลือกอดัมเอวามนุษย์คู่แรกของโลกเขาก็สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อฟังแล้วอยู่ในพระคุณพระเจ้าแล้วอยู่ในสิ่งดีของพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังแล้วต้องนำชีวิตไปสู่ความผิดความบาปและผลของความบาปที่ตามมาภายหลังเราทุกคนที่เป็นคนบาปก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะยอมรับการยกโทษบาปผ่านไม้กางเขนของพระเยซูที่พระองค์มาตายเพื่อเราแล้วความบาปของเราก็ถูกยกไปมีชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้าหรือเราเลือกที่จะไม่รับเอาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในความผิดความบาปอยู่ในโทษของความบาปต่อไปการมีใจขอบคุณและมีทัศนคติในการคิดบวกจะทำให้เรามีโอกาสได้เลือกสิ่งที่ดีในชีวิตเราจะไม่ให้สถานการณ์รอบข้างเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราแต่เราจะให้ใจแห่งการขอบพระคุณและ
จที่คิดบวกในพระเจ้านั้นทำให้เราเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ท่านจะเลือกท่านเลือกที่จะจมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจในสถานการณ์ทุกข์ยากที่เผชิญอยู่หรือจะมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีกับทุกสถานการณ์ด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณและคิดบวกเหมือนที่อาจารย์เปาโลนั้นได้เป็นอยู่นั่นคือประการที่หนึ่งที่เราเองนั้นจะมีสันติสุขได้ในทุกเวลาด้วยมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณและคิดบวกอย่างที่สองคือการพบกับความพอใจในทุกสิ่งที่เป็นอยู่พบความพอใจกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่ในข้อ11นะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ชีวิตที่มีสันติสุขนั้นนะครับเราต้องพบกับความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องของการเรียนรู้และความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะการที่เราอยู่กับความไม่พึงพอใจจะทำให้ชีวิตเราเองขาดสันติสุขและไม่มีความสุขคนมากมายไม่มีความสุขในชีวิตเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นและสิ่งที่ตัวเองมีลักษณะชีวิตที่ไม่พบกับความพอใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอยู่4อย่างที่จะเอามาแบ่งปันกันความจะมากกว่านี้แต่ยกมาให้เห็นภาพมีอยู่4ประการอันแรกก็คือบ่นคนที่ไม่พอใจในชีวิตก็จะเป็นคนที่ชอบบ่นเสมอบ่นในทุกเรื่องครับหิวก็บ่นโอ้ไม่มีอะไรจะกินโอ้ยแสบท้องโอ้ยบ่นจังเลยอิ่มก็บ่นนะครับโอ้ยทำไมอิ่มจังทำไมอิ่มจังอาหารจะเยอะอะไรขนาดนี้มันทำไมเยอะแยะนะครับมันเต็มไปหมดนั่นเป็นของคนที่ไม่พึงพอใจได้กับทุกเรื่องชีวิตอยู่กับการบ่นบ่นก็คือการที่ไม่พึงพอใจวันนี้หวังว่าอาหารกลางวันทุกท่านจะพึงพอใจโอ้ยขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่อร่อยในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างมีสองมุมเสมอไม่อร่อยก็โอ้ยไม่อร่อยอร่อยมากก็โอ้ยอร่อยจังอย่างน้อยวันนี้บ่ายนี้เที่ยงนี้จะไม่เห็นคนมาบ่นว่าโอ้ยอาหารวันนี้อร่อยจังทำไมอร่อยขนาดนี้อร่อยไม่มีที่ติอร่อยจริงๆอร่อยไปไหนเนี่ยพี่น้องครับอย่าให้การบ่นก็แล้วกันนะครับขอให้เราเองนั้นอย่าเป็นคนบ่นได้ในทุกเรื่องให้เราขอบพระคุณอย่างที่สองคือกระวนกระวายคือการวิตกกังวลกลัวว่าตัวเองจะดูแลควบคุมสิ่งต่างไม่ได้มันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้สิ้นเดือนนี้จะยังไงดีนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วค่ารถค่าบ้านทุกอย่างมันเป็นความกระวนกระวายใจบางอย่างเป็นความกระวนกระวายใจแบบไม่มีเหตุผลพรุ่งนี้แต่งชุดไหนไปดีนะชุดเต็มตู้ไปหมดเลยเครียดมากไม่แน่นะฮะบัดนี้เมื่อคืนเนี่ยจะคิดหนักเลยเอ๊วันนี้จะหยิบชุดไหนใส่มาโบกดีนะมันเยอะไปหมดเลยนะชุดนั้นไม่ดีชุดนี้ไม่ดีครับพี่น้องเลือกได้พิจารณาได้แต่อย่าอยู่กับความไม่พึงพอใจด้วยการกระวนกระวายไปทุกเรื่องจนขาดความสุขในชีวิตไปอย่างที่สามก็คืออิจฉาเป็นคนที่อิจฉาตาร้อนอาจจะไม่ถึงกับเป็นนางร้ายในละครที่มีอยู่ในดัดดื่นในทีวีของเรานะครับคงไม่ขนาดนั้นแต่หลายครั้งเราเองรู้สึกชื่นชมยินดีกับใครบางคนที่เขารับสิ่งดีหรือไม่เรารู้สึกยินดีได้กับคนที่เขาเองได้รับสิ่งดีหรือไม่หรือเมื่อเห็นคนอื่นรับสิ่งดีแล้วบอกว่าโอ๊ยทำไมไม่เป็นเราทำไมไม่ใช่เราทำไมเราไม่ได้ทำไมเขาได้วันก่อนไปคุยกับสมาชิกที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเขามาปรึกษาปรากฏว่าที่ผ่านปีที่ผ่านมาเขาก็แม้จะมีโควิดแต่เขาเองก็ยังพอมีกำไรบ้างเขาก็มีโบนัสให้กับพนักงานของเขานะฮะปรับเงินเดือนให้บ้างให้โบนัสแต่ก็ให้ตามสภาพของแต่ละคนการทำงานเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ไปนะครับปรากฏว่าก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นเพราะคนที่ได้น้อยกว่าก็ไม่พอใจ
ุดท้ายเขาก็ต้องไปประชุมกันใหม่คุยกันใหม่ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อให้การได้รับเป็นสิ่งที่ทุกคนเองนั้นมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับหลายคนนั้นตัวเองได้แต่ได้น้อยกว่าก็ไม่พอใจอิจฉาเพื่อนที่ได้มากกว่าเรานั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเองนั้นอยู่กับความไม่พึงพอใจในชีวิตอิจฉาทำให้เราเองรู้สึกว่าเราเองไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาได้ขาดความมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอบางคนไม่พอใจกับหน้าตาตัวเองเอ้ยแล้วอย่างเรานี่จะทำงานแบบนี้ได้ไหมอย่างเราเรียกสู้เขาได้ไหมความสามารถของเราเนี่ยจะทำงานกับคนอื่นได้หรือเปล่าคือรู้สึกว่าไม่พึงพอใจในสิ่งที่เราเองกำลังเป็นอยู่กระวนขาดความมั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองจนทำให้ชีวิตเองนั้นตัวเองนั้นไม่มีความสุขไม่มีความพึงพอใจสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเองอยู่กับความไม่พึงพอใจในชีวิตทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตสาเหตุที่ทำให้ชีวิตไม่พบความพึงพอใจมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าความคาดหวังความสมบูรณ์ที่ไม่สมจริงหลายครั้งเราไม่พบกับความพึงพอใจเพราะว่ามาจากสาเหตุก็คือว่าเราคาดหวังความสมบูรณ์จากทุกสิ่งรอบข้างเราแต่มันไม่สมจริงพอไม่สมจริงมันไม่ถูกต้องเราก็ผิดหวังความผิดหวังก็กลายมาเป็นความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในชีวิตหลายคนมองเรื่องของการแต่งงานด้วยความอาจจะจำภาพมาว่าหนังทุกเรื่องจะจบลงด้วยการแต่งงานแฮปปี้เอนดิ้งเป็นชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์แบบตอนจบก็คือนางเอกพระเอกใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขเราก็จึงคิดว่าความสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่เราต้องมีความสุขเรามองว่าชีวิตคู่ต้องมีความสมบูรณ์แบบนั้นชีวิตคู่ต้องมีแต่ความราบรื่นมีแต่สิ่งดีๆทั้งสิ้นเพราะเราคาดหวังแบบนั้นในชีวิตของเราซึ่งความจริงนั้นอาจไม่ได้เป็นแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ในชุดของเราแต่พระเจ้าประทานชีวิตคู่มาเพื่อให้คู่ชีวิตทั้งสองคนนั้นสมบูรณ์ด้วยการที่ให้คู่ชีวิตนั้นมาเสริมสร้างมาขัดเกลาชีวิตของเราในชีวิตคู่ทำให้เราเองจะเรียนรู้จากตัวเองรู้ว่าเราเองบกพร่องอะไรเขาบอกพ้องอะไรอะไรคือสิ่งที่เราเองเป็นข้อจำกัดของเราชีวิตคู่ชีวิตจึงเป็นคนที่จะมาเปลี่ยนให้เราเองนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มากขึ้นเพื่อจะสามารถมีชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นถ้าเรามองตั้งแต่เริ่มต้นว่าชีวิตคู่คือความสมบูรณ์หลายคนมองการแต่งงานว่าแต่งงานเมื่อไรมีความสุขเพราะนั่นคือความสมบูรณ์ของชีวิตต้องลองมองหันไปมองคนข้างที่แต่งงานแล้วถามว่าจริงไหมนะครับคนที่แต่งงานแล้วจะตอบได้ว่ามันจริงไหมเราต้องเรียนรู้ความสุขมีในชีวิตคู่ได้แต่อย่าไปคาดว่าชีวิตคู่คือความสมบูรณ์ชีวิตคู่คือการที่คู่ชีวิตของเราจะมาเปลี่ยนแปลงเราขัดเกลาเราให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นน้องเอเมนไหมครับนั่นก็คือสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเป็นคริสเตียนหลายคนมองแล้วคาดหวังว่าคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นชีวิตที่รวยด้วยกลีบกุหลาบเป็นอะไรที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาเป็นชีวิตที่พระเจ้าประทานให้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่แบบนั้นพระคัมภีร์ก็ไม่ได้สอนแบบนั้นว่าเราเป็นคนสมบูรณ์แบบเมื่อเราเป็นคริสเตียนถ้าหากเราเองคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคนที่เป็นคริสเตียนเราเองก็จะผิดหวัง
พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์จนกว่าวันที่เราเองจะไปอยู่ต่อหน้าพระเยซูบนสวรรค์หลายครั้งเราสะดุดพี่น้องเราเห็นบางคนบกพร่องบางคนทำไมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เราเองก็รู้สึกแย่ไม่มีความสุขอยู่ในโบสถ์ไม่มีความสุขเพราะมองไปแล้วไม่เห็นพี่น้องคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเองคาดหวังเราต้องผิดหวังเพราะเราสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงและไม่ถูกต้องตามหลักแห่งพระวจนะของพระเจ้าไม่มีใครสมบูรณ์ในโลกนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนนั้นเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ชอบธรรมไม่ใช่เพราะเราชอบธรรมแต่พระเยซูพระเจ้ามองเรามาผ่านพระเยซูและเราชอบธรรมเพราะที่การเขียนพระเยซูนั้นพระองค์ทรงยกโทษบาปแทนเราทั้งสิ้นเราจึงบริสุทธิ์ชอบธรรมแล้วโดยพระเยซูผู้มาตายเพื่อเราเรามีสิทธิ์ได้รับความชอบธรรมแต่ในโลกนี้เราต้องเติบโตเดินต่อไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ในวันสุดท้ายต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์น้องเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามองแต่ความสมบูรณ์แบบจากคนรอบข้างเราก็จะไม่มีความสุขและไม่มีความพึงพอใจพระเจ้าสอนให้เราคิดบวกมองสิ่งดีๆแต่ก็สอนให้เรามีการนั้นยึดมั่นในหลักแห่งความเป็นจริงในชีวิตด้วยพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่คิดบวกแต่พระองค์ก็ให้เรายึดมั่นในความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตด้วยเราหลายครั้งเราชอบวาดภาพแห่งความสมบูรณ์เราชอบวาดภาพที่สวยงามไม่มีทิฏฐิหลายคนวาดภาพของร่างกายว่าต้องแข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจ็บป่วยมานิดนึงปุ๊บโอ้ความสุขหายไปสิ้นเลยไม่มีความสุขมองการเจ็บป่วยแล้วก็เป็นเรื่องความทุกข์ความโศกเศร้าทั้งชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าตัวเองนั้นเจ็บป่วยหลายคนวาดภาพทางการเงินเป็นความสมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิวันหนึ่งพอเราอาจจะต้องมีสภาพเงินขาดมือบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังก็ไม่มีความสุขกระวนกระวายทั้งที่ความจริงนะฮะเราอาจจะมีเงินมากกว่าใครบางคนซะด้วยซ้ำไปแต่เราไม่พึงพอใจเพราะเราคาดหวังว่าเราต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของการเงินการคาดหวังแต่ความสมบูรณ์แบบที่ไม่สมจริงไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุให้เราเองนั้นไม่พบกับความพอใจพบกับความสุขในชีวิตได้นั่นก็คือการคาดหวังความสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์อย่างต่อมาก็คือว่าการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรมทำเป็นสาเหตุของความไม่พึงพอใจในชีวิตทำให้ขาดความสุขก็คือว่าเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นเมื่อเราเห็นคนอื่นได้สิ่งดีเราก็รู้สึกว่าทำไมไม่ใช่เราบ้างทำไมเราไม่ได้บ้างเป็นความจริงที่ว่านะครับถ้าหากเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครสักคนในโลกนี้เราก็จะเห็นความจริงอยู่ที่ว่าจะมีคนอื่นดีกว่าเราอยู่เสมอเก่งกว่าเรารอกว่าเราสวยกว่าเรารวยกว่าเราจะมีคนอื่นที่ดีกว่าเราเสมอในโลกนี้ถ้าเรามองหาคนเพื่อมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราสิ่งดีที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีใครบางคนได้รับเราเองก็ไม่ได้หมายความว่าเราเองจะไม่ได้รับด้วยการเปรียบเทียบเนี่ยจึงจะเป็นสิ่งที่หนึ่งที่จะมาบั่นทอนความพึงพอใจความสุขในชีวิตของเราได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์รับสิ่งดีทั้งสิ้นพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับทุกคนตามความเหมาะสมของแต่ละคนไม่ใช่ว่าถ้ามีคนหนึ่งได้สิ่งดีแล้วคนอื่นจะไม่มีสิ่งดีเลยถ้ามีใครบางคนประสบความสำเร็จแล้วเราต้องล้มเหลวหลายคนเรามองหลายครั้งเรามองในครอบครัวของเราเรามองว่าโอ้พี่น้องของทุกคนสำเร็จหมดทำไมเราเป็นคนที่ล้มเหลวอยู่คนเดียวในครอบครัวนี้ในสังคมนี้สิ่งดีที่พระเจ้าให้พระองค์มีมากเพียงพอที่จะให้กับทุกคนที่เราจะสามารถรับเอาและแชร์ต่อไปเพียงแต่ให้เรามีมุมมองชีวิตที่ถูกต้องและที่ดีแค่นั้นเอง
เราไม่สามารถเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับทุกคนในโลกนี้ได้เพราะแต่ละคนมีสิ่งดีไม่เหมือนกันมีโอกาสไม่เหมือนกันมีช่วงเวลาชีวิตไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่เขารุ่งเรืองเราอย่าเอาสิ่งที่เราเองกำลังแย่ไปมองกับเขาเพราะหลายครั้งช่วงที่เราเองกำลังรุ่งเรืองบางคนเขาก็แย่เหมือนกันในชีวิตไม่มีใครที่จะดีกว่าใครได้ทุกด้านเสมอไปเพราะเราก็มีช่วงเวลาชีวิตที่แตกต่างกันถ้าจะถามว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกับเกียรติศักดิ์เสนาหอยใครเก่งกว่ากันมันก็ตอบยากแล้วครับแล้วเกียรติศักดิ์ข้างๆนี่ใครเก่งกว่ากันชื่อเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนก็มีจุดแตกต่างกันอย่าเปรียบเทียบเพราะการเปรียบเทียบอย่างไม่ชอบธรรมในสภาพที่ไม่เหมือนกันนั้นทำให้เราเองขาดความพึงพอใจในตัวเองและไม่มีความสุขในชีวิตของเราเองอย่างต่อมาก็คือว่าการมองไม่เห็นพระพรสาเหตุของการที่เราเองไม่พอใจก็คือว่าเราไม่เห็นพระพรไม่สังเกตเห็นพระพรรอบข้างของเราที่เรามีอยู่ความจริงเราทุกคนมีพระพรของพระเจ้าในชีวิตเพียงแต่คุณมองเห็นหรือไม่คุณขอบคุณสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราหรือไม่หลายคนไม่ค่อยมองพระพรในมือตัวเองมองหาแต่พระพรที่ตัวเองไม่มีก็เลยไม่พึงพอใจมีตัวอย่างวัวที่กำลังเลาะเล็มหญ้าอยู่มันก็ชะเง้อมองไปรั้วที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนอกรั้วของที่มันอยู่เออทำไมมันหญ้าอันนั้นเขียวดีเหลือเกินสวยงามเหลือเกินน่ากินเหลือเกินมันก็พยายามที่จะเอาหัวมุดเข้าไปดันรั้วเพื่อจะไปกินหญ้าฝั่งนั้นมันก็ทำนี้ทุกวันทุกวันนะครับมาก็เอาหัวดันรั้วเลยอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นให้มันสวยดีอยากจะกินเจ็บหัวทุกวันหัวระบมไปหมดแล้วเพราะว่าเอาหัวไปดันรั้วอยากจะกินหญ้าที่ดูสวยงามของฝั่งตรงข้ามแต่มันลืมไปว่าฝั่งมันเองนั้นก็มีหญ้าที่อยู่เต็มไปหมดเลยอาจจะไม่สวยที่สุดอาจจะไม่เขียวที่สุดแต่มันก็คือหญ้าที่วัวสามารถไปกินได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บหัวหลายครั้งเราไม่ได้เห็นสิ่งดีที่อยู่ในมือของเราที่พระเจ้าให้เราอยู่กับความทุกข์ความโศกความเศร้าเพราะมองหาแต่สิ่งที่เราเองไม่มีแต่สิ่งที่เรามีอยู่เราก็ไม่ได้ชื่นชมนั่นเป็นสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งสำหรับการที่มองไม่เห็นพระพรไม่สังเกตพระพรรอบข้างทำให้เราเองเกิดความไม่พึงพอใจในชีวิตได้อย่างต่อมาก็คือว่าความปรารถนาที่ไม่รู้จักควบคุมการปรารถนาที่เราเองควบคุมไม่ได้ทำให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตอย่างมีความอย่างมีความทุกข์ได้คนที่ไม่รู้จักควบคุมความปรารถนาก็กลายเป็นทาสของความปรารถนาในชีวิตของตัวเองคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเองนั้นปฏิเสธความปรารถนาความปรารถนาความต้องการที่เรามีอยู่พระเจ้าบอกว่าการปรารถนาสิ่งที่ดีนั้นเป็นความบริสุทธิ์เป็นความชอบธรรมที่ควรส่งเสริมและเราจึงควบคุมและต่อสู้กับความปรารถนาที่ชั่วร้ายต่างหากนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกคริสเตียนเรามีความปรารถนาได้แต่เราต้องรู้และควบคุมมันให้ได้คนในโลกนี้ปล่อยให้ชีวิตถูกขับเคลื่อนไปด้วยแรงปรารถนาที่อาจนำไปสู่ชีวิตที่ผิดพลาดและเกิดการสูญเสียในชีวิตของเราได้คำว่านี้กับคำว่าวอนเนี่ยหลายคนก็ใช้รวมกันไปเลยนะครับในภาษาอังกฤษนิดก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นวอนก็คือสิ่งที่ต้องการอาจไม่จำเป็นแต่หลายครั้งเราก็ทุกอย่างก็วอนหมดจำเป็นไม่รู้นะฮะเราก็ต้องการทั้งหมดเลยอย่างเรื่องรถนะครับรถนี่เรามีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อขับเพื่อเดินทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารถขับเคลื่อนได้ปลอดภัยก็ใช้การได้แต่หลายครั้งพอเรามองรถเพื่อนๆเราข้างๆโอ้โหนะเราไปมองเรื่องCC แรงแล้วออปชั่นแค่ไหนนะครับหลายอย่างราคารถ
มันแพงขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะออปชันที่มันเกินมากกว่าความเป็นรถหลายอย่างราคาเพิ่มขึ้นเพราะเป็นยี่ห้อและเป็นสถานะของแต่ละคันใครสามารถซื้อรถคันใหญ่รถดีมีราคาได้ด้วยไม่ลำบากก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับก็สามารถมีได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวคุณมีรถ BM ขับมีรถเบนซ์ขับจะลำบากใจผมก็ขับ BM อยู่คันนึงนะครับขับมา30ปีแล้วนะฮะยังขับดีอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้จอดแช่อยู่ที่บ้านเพราะว่าเสียยังไม่ได้ไปซ่อมแต่ถ้าหากว่าเราเองอยากจะมีรถโดยที่กำลังของเราเองนั้นไม่สามารถที่จะมีได้ต้องขวนขวายต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเพื่อให้ได้สิ่งที่เราชอบที่ปรารถนาแต่มันเกินความจำเป็นและเราเองก็ต้องอยู่กับความทุกข์ต่อมาเพราะต้องแบกภาระต่อเนื่องนั่นก็คือความปรารถนาที่เกินเราจะควบคุมมือถือหยิบขึ้นมาปุ๊บเราก็บางคนจะพยายามปิดหน่อยก็จะเห็นว่ายี่ห้ออะไรนะครับเห็นยี่ห้อปุ๊บแล้วความเป็นมือถือดูน่าเชื่อถือหายไปเลยนะหลายครั้งเราก็อยากจะได้มือถือที่ทันสมัยที่มีอะไรต่างๆมากมายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าหากว่าเราขวนขวายหาสิ่งที่มันเกินความจำเป็นมากกว่าชุดของเราเกินความจะเป็นการใช้งานที่เหลือเป็นความพึงพอใจที่มันเกินออกมาและมันทำให้เราต้องลำบากเพราะว่าเราเองอยากได้สิ่งที่มันใหญ่ๆอยากได้บ้านหลังใหญ่รถคันใหญ่มือถือทันสมัยทุกอย่างใหญ่หมดยกเว้นกระเป๋าตังค์เราเล็กนิดเดียวมันเล็กนิดเดียวมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ในชีวิตเพราะว่าอะไรความปรารถนาของเราไม่ถูกควบคุมอยู่บนความที่ถูกต้องทุกอย่างใหญ่โตหมดอยากจะได้หมดแต่กระเป๋าตังค์เรามันเล็กอยู่อันเดียวอันนี้ต้องดูให้ดีถ้ากระเป๋าตังค์เรามันใหญ่กว่าสิ่งของที่เราอยากจะได้พี่น้องครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าอยากจะได้แล้วมันมีความทุกข์นั่นคือความปรารถนาที่เราเองควบคุมไม่ได้มันควบคุมเราทำให้เราเป็นทาสของมันนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเองนั้นมีความไม่พึงพอใจเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคำว่าความพึงพอใจในชีวิตกับการพบกับความพอใจในชีวิตสองคำนี้ไม่เหมือนกันพี่น้องฟังให้ดีนะครับพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างกับคำว่าพบกับความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้ถ้าเราพอใจทุกสิ่งเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยพอใจละชีวิตนี้พอใจละมีความสุขละไม่ก้าวต่อไม่เดินต่อไม่ทำสิ่งดีต่อไปไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพอละพระเจ้าไม่ได้พูดแบบนั้นในความพอใจของเราการคนที่พอใจกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่จะทำให้เราเองนั้นอาจจะอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไม่มีนิมิตไม่มีภาระใจไม่อยากก้าวต่อไปแต่คนที่พบความพึงพอใจในชีวิตหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ยังมีความสุขมีความพอใจและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในเวลาที่มีโอกาสและในสิ่งดีที่จะมาถึงในชีวิตพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเองนั้นหยุดอยู่กับที่แต่สอนให้เราเองนั้นพึงพอใจในสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่และพร้อมที่จะก้าวต่อไปการพบความพึงพอใจในทุกช่วงสถานการณ์ของชีวิตนั้นจะทำให้เราเองสามารถยืนหยัดมีสันติสุขอยู่ในทุกสถานการณ์ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ริมน้ำนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนมันก็ยังยืนหยัดอยู่เพื่อที่จะรอออกผลในเวลาแห่งการเกิดผลของมันต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ในฤดูอันแห้งแล้งเมื่อถึงฤดูแห่งการเกิดผลฝนตกลงมามันก็ผลิใบใหม่ขึ้นมาและเกิดผลได้
เป็นอย่างดีให้เราเองนั้นพบกับความพอใจในทุกสิ่งที่เราเองเผชิญอยู่และพร้อมที่จะรอให้พระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนเราต่อไปในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดนำเราไม่ใช่เป็นการหยุดอยู่ไม่ทำอะไรเพราะเราพอใจนั่นคือความหมายที่แตกต่างกันในสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราในตอนนี้ในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ6ถึง8บอกว่าอันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาเข้ามาในโลกนี้เช่นไรเราก็จะเอาอะไรออกมาจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นให้เราพึงพอใจและมีสันติสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่การพึงพอใจของเราไม่ใช่เป็นการหลีกหนีแห่งความจริงของชีวิตแต่เป็นการมีความสุขได้ท่ามกลางความขาดแคลนเพราะในความเป็นจริงของเราก็คือว่าเราจะไม่มีทุกอย่างพร้อมเสมอไปในทุกเวลาเราจะมีช่วงเวลาการขาดแคลนและขัดสนแต่เราจะมีความพึงพอใจได้หรือไม่นั่นต่างหากพระเจ้าอยากให้เราเป็นมองความจริงของโลกนี้ด้วยโลกทัศน์ของพระเจ้าด้วยมุมมองของพระเจ้าพระเจ้ามีสิ่งดีรอเราอยู่ข้างหน้าพระเจ้าจะมีแผนการพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่พระองค์ทรงโปรดมอบไว้วางไว้ให้กับชีวิตของเราตัวอย่างคนที่นั่งรถไฟไปเชียงใหม่นะครับเขาคาดหวังว่าโอ้เชียงใหม่วิวสวยอากาศดีแต่ในระหว่างทางกำลังวิ่งไปนั้นไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไหมครับส้มตำไหมครับอ่ะนี่มันอยู่แถวสระบุรีไม่ใช่เชียงใหม่แต่พี่น้องไม่ต้องกลัวครับเพราะยังไงก็แล้วแต่รถไฟคันนี้ไปถึงเชียงใหม่แน่นอนวิวสวยบรรยากาศดีอากาศดีรอเราอยู่เพราะคนขับมุ่งไปที่เชียงใหม่บรรยากาศระหว่างทางจึงไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้เราเองไม่มีความสุขในการเดินทางครั้งนี้เช่นเดียวกันวันนี้เรามีเส้นทางชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงโปรดวางไว้แล้วก็คือสันติสุขในพระองค์บนสวรรค์ความสมบูรณ์พร้อมของพระองค์เพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่เดินทางอยู่เดี๋ยวซ้ายมองขวามันยังไม่ใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเองจะไม่ได้รับสิ่งดีนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เรามีความทุกข์ความโศกกับสถานการณ์รอบข้างแต่ให้เราเองมีความสุขความพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดนำเราไปสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรเราเองยังจะไปสู่สิ่งดีที่พระเจ้าให้แน่นอนพระองค์จะทรงดูแลในชีวิตของเราการพึงพอใจไม่ใช่เป็นการงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรแต่เรียนรู้ที่จะมีความสุขอยู่ทางของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูนกทุกตัวพระองค์บอกไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะโยนอาหารเข้าไปอยู่ในรังนกแต่นกมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูมันเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราเองพึงพอใจอยู่ในพระเจ้าของเราขอให้เรามีความสุขความสุขในชีวิตเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวอีกต่อไปเพราะพระเจ้าทรงมีสิ่งดีรอเราอยู่เสมอน้องเอเมนไหมครับให้เราพบกับความพึงพอใจในทุกสิ่งที่เผชิญอยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงดูแลและกำหนดไว้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่สองนะครับสิ่งที่สามให้เราเรียนรู้ในการเผชิญกับทุกสถานการณ์เรียนรู้ในการเผชิญกับทุกสถานการณ์ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วการเผชิญได้กับทุกสถานการณ์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปรับทัศนคติทัศนความของความคิดแต่พร้อมเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์การที่เราเองจะผ่านพ้นทุกสถานการณ์ได้ไม่ใช่เพียงแค่คิดว่าจะผ่านแต่เราต้องพร้อมเจอกับของจริงในชีวิตด้วยมันเป็นความสมดุลของโลกแห่งความคิดที่เชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงครับพี่น้องเป็นการเตรียมพร้อมในเชิงรุกไม่ใช่เพียงแค่การทำในเชิงรับไม่ใช่แค่คิดแล้วก็จะผ่านเลยไปถ้าวันนี้มีโควิด
รอบต่อไปมีประกาศเคอร์ฟิวเราก็ต้องเรียนรู้จะต้องตุนอาหารเก็บอาหารไว้ที่บ้านแม้ที่ผ่านมาตุนไว้เต็มที่ยังไม่ได้กินเลยเหลือเยอะแยะก็ต้องเตรียมต่อไปนะครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะมาม่าต้มยำไวๆเอาให้ครบทุกยี่ห้อเลยซื้อไว้ก็ซื้อไว้ให้ครบเลยเตรียมไว้นะครับต้องเตรียมพร้อมถ้าเราขัดสนเราก็ต้องเรียนรู้ในการบริหารจัดการการเงินให้ดีอย่าปล่อยให้มันขัดสนโดยที่ไม่ทำอะไรถ้าร่างกายเราอ่อนแอมีโรคภัยเราก็ต้องเรียนรู้ในการดูแลและการรักษานั่นก็คือความเป็นจริงให้เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเผชิญกับมันด้วยความจริงแต่ยังมีสันติสุขอยู่ในชีวิตพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์อย่างที่อาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีเพราะข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับให้เรารู้เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตที่มาจากพระเจ้าของเราอย่างที่4สุดท้ายนะครับรับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลเผชิญได้ทุกอย่างอาจารย์เปาโลเผชิญอะไรบ้างครับในชีวิตใน2โครินธ์บทที่11ข้อ16ถึง13ข้อ16ถึง33เนี่ยพูดไว้เยอะมากเลยผมอ่าน2ข้อกันแล้วกันนะฮะ25 26บอกว่าข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำข้าเผชิญภัยเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมอาจารย์เปาโลเผชิญอะไรมากมายในชีวิตในการรับใช้แต่อาจารย์เปาโลยังมีสันติสุขในการรับใช้พระเจ้าอยู่ปัญหาเหล่านี้ไม่ทำให้อาจารย์เปาโลต้องหยุดยั้งในการรับใช้พระเจ้าสุดท้ายอาจารย์เปาโลถึงกับต้องตายเพื่อพระนามของพระเยซูถูกตัดคอแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทำนั้นกลับกลายเป็นสิ่งดีมีผู้คนมากมายมาเชื่อพระเจ้าจนปัจจุบันหลายพันล้านคนรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางคนรุ่นแรกอย่างอาจารย์เปาโลที่ได้มีชีวิตที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสันติสุขและมีความสุขเพราะถ้าไม่มีความสุขอาจารย์เปาโลคงไม่ยอมทำแบบนี้ต่อให้เผชิญเหตุการณ์อย่างไรก็ยังมีความสุขในการที่จะรับใช้พระเจ้าและทำงานนั้นให้สำเร็จอาจารย์เปาโลเผชิญทุกสิ่งในชีวิตได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังอย่างแท้จริงเรื่องราวของคริสเตียนนั้นไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาที่ทำให้เราเองรู้สึกดีคิดและสบายใจแต่มันเป็นความจริงที่ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในชีวิตของเราวันนี้ถ้าหากว่าเราไปนั่งเรือในท้องทะเลในท้องทะเลที่กำลังเผชิญกับลมพายุใหญ่ถ้าเราคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวพายุมันก็หายไปมันก็ผ่านเลยไปแต่เรานั่งอยู่ในเรือที่ไม่มีคนขับเป็นเรือที่ลอยอยู่ในทะเลแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพายุมันก็พัดไปมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้มันจะต่างกับคนที่นั่งอยู่ในเรือที่กำลังเจอพายุอยู่แต่มีกัปตันผู้ชำนาญในการเผชิญพายุนี้บังคับเรืออยู่พระเจ้าทรงบังคับเรือที่เผชิญพายุอยู่ในชีวิตของเราเพราะนั้นเรามั่นใจเราไม่ได้คิดเพื่อสบายใจแต่เราคิดอย่างอยู่บนความจริงว่ามีพระเจ้าผู้ทรงครอบคลุมดูแลอยู่ทุกสิ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงควบคุมและทรงดูแลอยู่ในชุดของเรามันเป็นการวางใจเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราในโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรากลายเป็นสิ่งดีได้ให้ระวังใจในพระองค์หลายอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันสุขมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยบางอย่างมันเปรี้ยวโอ้บางอย่างมันเผ็ดบางอย่างมันเค็มไม่น่าเจอมันเลยแต่พอมันมารวมกันปุ๊บกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามอร่อย
ินแล้วอร่อยเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแซ่บเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยกินได้หมดทั้งชามหลายครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเกิดเลยแต่ความจริงถ้ามันไม่เกิดเราเองจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เมื่อผ่านเลยไปแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ให้สิ่งดีทั้งสิ้นกับชีวิตของเราได้มีนักเทศท่านหนึ่งบอกว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนถุงมือเราถุงมือเนี่ยมี5นิ้วเหมือนกันเหมือนกับเราแต่มันจะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีมือที่สวมใส่อยู่มันไม่มีกำลังในตัวของมันเองแต่ไม่มีมือไปสอดใส่ปุ๊บมันสามารถหยิบจับทุกอย่างได้คริสเตียนก็เหมือนกับถุงมือพระเจ้าเป็นมือที่สอดใส่อยู่ในถุงมือนั้นเมื่อมีมือของพระเจ้ามาสอดใส่อยู่ในชีวิตของเราจะทำให้เราเองเป็นคนที่สามารถทำทุกอย่างได้ขับเคลื่อนทุกอย่างได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะเรามีกำลังของพระเจ้าคอยขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราให้เราพึ่งพาในพระองค์แม้จะบอกว่าเราก็มี5นิ้ว5มือเหมือนกันแต่จะต่างกันกับคนที่มีพระเจ้าทรงขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตพระเจ้าจะทำให้เราเองเผชิญทุกอย่างได้ในทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราจะผ่านมันไปได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังให้กับเราวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเข้มแข็งด้วยตัวเราเองพระเยซูก็ไม่คงต้องมาตายเพื่อเราที่ไม่กางเขนครับพี่น้องพระเยซูมาตายเพื่อเราเพราะเราไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความผิดความบาปได้แต่พระเยซูมาตายเพื่อเราวันนี้เราเองที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้เราเปิดใจออกรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะทำการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านได้วันนี้พี่น้องคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วเปิดใจออกยอมให้พระเจ้ามาเป็นจอมเจ้านายในชุดอย่างแท้จริงให้พระองค์ทรงทำงานเคลื่อนไหวทุกอย่างในตัวเราอย่างแท้จริงยอมจำนนต่อพระองค์แล้วเราจะรู้ว่าเราจะสามารถผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังให้กับเราในฮิบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยน้องครับพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอสดุดีบทที่55ข้อ22บอกว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ท่านคนชอบธรรมคลอนแคลนเลยพระองค์จะไม่ยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลยรักษาชีวิตไว้อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้ให้มั่นแล้วเราจะไม่คลอนแคลนเลยในทุกสถานการณ์ในชีวิตที่เราต้องเผชิญในวันนี้วันนี้เราเองจะได้เรียนรู้แห่งชีวิตที่มีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์ถ้าหากเราเองนั้นมีใจขอบพระคุณและคิดบวกถ้าเราพบกับความสุขความพอใจได้กับทุกสิ่งที่เราเองเป็นอยู่เราเองจะมีความสุขถ้าเราเองเรียนรู้ในการเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเราเองจะสามารถดำเนินชีวิตนี้อย่างมีความสุขได้กับทุกสถานการณ์ครับพี่น้องไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะมาเป็นตัวควบคุมชีวิตของเราได้ถ้าเรามีพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์พระเจ้าผู้ทรงมีสิ่งดีทั้งสิ้นรอคอยอยู่ให้กับคนของพระองค์วันนี้ถ้าเรามีพระเจ้าเป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราเราจะเผชิญทุกสิ่งได้เผชิญทุกความทุกความโศกความเศร้าจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยหัวใจที่มีสันติสุขและมีความสุขพี่น้องเห็นไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต
ขอพระเจ้าอวยพรครับ